สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพี่แจ๊คครับมาเจอกันเป็นประจำตรงนี้นะครับหลังจากจบเรื่องเด็ดเยนนี้เรามาพบกันทางเพจของสามพลัสนิวครับชมได้ทางทาง u u u e e และ Facebook วันนี้ครับเราจะเริ่มกันที่เรื่องของพรีเมียร์เพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มีเกมนัดมาเดไนท์ท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับน่าจะชนะได้อย่างไม่ยากแล้วนะครับหลังจากที่เอเวอเรตเหลือ10คนพวกเขาขึ้นนําก่อนด้วยแต่ไปไปมา,มา ท้ายเกมสเปอร์มาเหลือสิคนแล้วก็โดนเอฟเวอร์ตันเจ้าถิ่นตีเสมออย่างเือเชื่อ3คะแนนเห็นเห็นของสเปอร์เหลือเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับแต่1คะแนนที่พวกเขาได้ก็ทําให้แซงแมตต์ขึ้นไปอยู่อันดับสําหรับสเปอร์ตอนนี้ครับเกมที่กูนเลนส่นพาร์คเมื่อคือนนี้ครับก็อย่างที่ได้บอกนะครับตอนแรกเนี่ยก็ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์ในครึ่งแรกครับแต่เข้าสู่ครึ่งหลังมาได้13นาทีคือนาที58จังหวะเนี่ยนะครับ อับดุลลายดูคูเร่ทำเป็นเสือไปตะปบอย่างนั้นนะครับเอามือไปขย่ำใส่ที่หน้าของแฮรริเคนครับก็เลยทำให้ดูคูเร่โดนใบแดงถูกและจากสนามเอฟเวอรตันเหลือ10คนครับหลังจากนั้นอีก10นาทีสเปอร์ก็มาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่ไมเคิลคีนไปทำฟาวคริสเตียนโรเมโรในเขตโทษครับสเปอร์ได้จุดโทษ แล้วก็เป็นแฮริเคนรับหน้าที่สังหารไม่พลาดครับอัดเต็มแรงรุ่งพุ่งเข้าเสียบมุมประตูนี่เป็นประตูที่22ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ของแฮริเคนแล้วครับก็เหลือตามหลังเออร์ลิบราห์ฮัลแลนด์ของแมนซิ t y ตี้6ลูกนะครับเพราะว่าฮัลแลนด์ทำไว้28ประตูตอนนี้แต่ก่อนหมดเวลา2นาทีครับสเปอร์ก็ต้องเหลือ10คนบ้างเหมือนกันครับเพราะว่าลูคัสมูราที่ลงไปเป็นตัวสำรองลงไปในสนามได้เพียงแค่6นาทีครับ มูราเนี่ยดันไปย่ำใส่ไมเคิลคีนผู้ตัดสินก็เลยชูใบแดงไล่มูร่าออกจากสนามเวลาที่เหลืออยู่เอเวอแรนที่กลายเป็นตอนนี้ก็มี10คนเท่ากันกับสเปอร์นะครับก็เลยหมบุกอย่างหนักครับแม้ว่าเวลาจะเหลืออยู่น้อยนิดแต่นาทีสุดท้ายของเกมพอดีครับจังหวะสับไกลย,ยิงนอกกรอบเขตโทษระยะเกือบเกือบ25หหลาของไมเคิลคีนลูกนี้แหละครับบอลพุ่งเข้าเสียบ สกา,ายได้อย่างสวยสดงดงามจริงๆครับแล้วก็ทำให้เอเวอเรตตตีเสมอไปได้อย่างเหลือเชื่อเหมือนกันจะว่าไปไมเคิลคีนในเกมเมื่อคืนนี้มีส่วนเกือบทุกจังหวะเลยนะครับทั้งการที่ตัวเขาเองทำฟาวล์ทีมเสียจุดโทษทีมโดนนำและการที่ตัวเขามีส่วนทำให้สเปอร์ก็เหลือ10คนและการที่ตัวเขาเป็นคนตีเสมอให้กับเอเวอเรตได้นะครับทีมของชอนดช์ครับก็เลยได้1คะแนนสำคัญ จะว่าไปเอฟเวอร์ตันก็ถือว่าผลงานดีขึ้นนะครับเพราะว่าพวกเขาไม่แพ้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมา4นัดติดต่อกันแล้วครับชนะ1เสมอ3ส่วนสเปอร์ทำแต้มหล่นกับทีมท้ายตาราง2นัดติดต่อกันเพราะว่านัดที่แล้วสเปอร์ก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับซัมตันทีมบวยของตาราง3ประตูต่อ3ทั้งทั้งที่นำห่าง3-1แต่โดนซัมมตันตีเสมอในช่วงทดเวลาเมื่อคืนก็โดนเอฟเวอร์ตันเตะเสมอในนาทีสุดท้ายของเกมไปอีก หนึ่งคะแนนของสเปอร์ครับทำให้พวกเขาขยับแซงแมนเชสเตอร์ไนตดขึ้นไปอยู่อันดับ4ของตารางครับจากการลงเล่นไป29นัดมี50คะแนนเท่ากับทั้งนิวคาสเซิลและแมนยูไนเต็ดแต่นิวคาสเซิลกับแมนยูไนเต็ดเนี่ยก็เพิ่งจะลงเล่นไป27นัดทั้ง2ทีมนะครับแต่ผลตามประตูได้เสียสเปอร์ดีกว่าแมนยูไนเต็ดก็เลยแซงขึ้นไปอยู่ในอันดับ4แต่หลังจากนี้ก็ยังไม่แน่นะครับว่าสเปอร์เนี่ยจะรักรักษาอันดับ4ไว้ได้นานแค่ไหน เพราะว่ามีคะแนนนำอันดับ6ไบรตันอยู่7คะแนนแต่แข่งมากกว่าอยู่ถึง3นัดและที่สำคัญคือวันเสาร์นี้ทั้ง2องีอทีมนี้ต้องเจอกันที่ท่านันฮอสเปอร์เตเดียมด้วยนะครับก็รยกว่าเจอกันเองก็ต้องลุ้นแย่งแต้มกันสนุกแน่นอนส่วนเอฟเวอร์ตันครับหนึ่งแต้มสำคัญที่พวกเขาได้ก็ทำให้อันดับขยับจากอันดับ18อันดับ3จากท้ายของตาราง ขึ้นไปอยู่อันดับ15เลยครับจากการลงสนาม29นัดมี27คะแนนเท่ากับเวสต์แฮมฟอ e s เรสแล้วก็บอนด์มัตซึ่งถ้าดูจากอันดับ13คือวูฟลงไปจนถึงอันดับ20คือ้อมตัน,นเนี่ยเห็นว่าคะแนนมากน้อยกว่ากันอยู่เพียงแค่5แต้มเท่านั้นและถ้านับไปถึงทีมรองโวยล์สต์เลสเตอร์ก็ห่างกันเพียงแค่3แต้มจากอันดับ13ไปถึงอันดับ19นะครับ นั่นหมายถึงว่าหลายๆทีมไม่ต่ำกว่า8-9ทีมเนี่ยแหละครับลุ้นเพื่อการอยู่รอดกันมันหยดแน่ครับคืนนี้พรม์ลีกก็ยังมีเกมพวกนัดตกค้างเตะกันนะครับทั้งคืนนี้และคืนพรุ่งนี้โดยคืนนี้มีเตะ4คู่ครับเกมซูเปอร์บิ๊กแมชเชลซีครับที่เพิ่งปลดแกรมพอสเตอร์ก็จะเปิดซัมฟอร์ดบริดจ์รังของพวกเขารับการเยือนของเลียฟพูลไปดูความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านสิงโตน้ำมันแครมที่มีบรูโน่ซาวตครับ ทำหน้าที่เป็นกุนซือชั่วคราวนะครับแทนที่ของพอตเตอร์ที่โดนปลดไปแล้วเชลซีก็จะได้เวสซี่โฟฟาน่าครับกับไรม์เซอร์ลิงหายเจ็บกลับมาพร้อมลงสามเป็นตัวเลือกเช่นเดียวกับเอ็นกโกโลกงเต้ที่ตอนนี้ก็ฟิตเต็มร้อยแล้วนะครับมีโอกาสกลับมาลงสามเป็นตัวจริงเป็นเกมแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยเกมล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่เชลซีแพ้แอสวลิลล่าคาบ้าน0-2กองเต้ก็ลงไปเป็นตัวสมรองในเกมนั้นส่วนคนอื่นๆครับน่าจะใช้ชุดเดิมครับไล่ต่างๆผู้รักษาประตูเกปาอริซาบาลา่าขยับขึ้นมาในแนวรับคาริดูคูลิบาลีริสเจมส์แดนกลางเอนโซเฟนันเดสตัววิงแบ็กอย่างเบนชิเวลและในแนวรุกอย่างคายฮาวส์กับเชลเฟลิกส์ครับส่วนทั้งฝั่งทีมเยอเรียพูครับที่หลังจาก ชนะแมนเชสเตอร์ดได้สวยหรูพวกเขาลงเล่น3นัดหลังจากนั้นแพ้รวดเลยนะครับทั้งการแพ้บอร์ดมัตแล้วก็แพ้แมนซิตี้ล่าสุด2เกมในพเมรีกและอีกเกมก็คือการแพ้เรอลมริตใน Champions ยูเอฟ่าแชมเปียนสิียเงแกงครอปก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมจากเกมที่แพ้แมนซิตี้ถึง1ประตูต่อ4เมื่อวันเสาร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยดาวินนูเยสโรเบรโตฟิมิโนรวมไปถึงเจมส์มมเนอร์กับคอสซัสซิมิคาสมีโอกาสได้ออกซัดเป็นตัวจริงในเกมนี้ครับ เปรียบเทียบระหว่าง2ทีมนี้นะครับเชลซี Chelsea มีสถิติในบ้านถือว่าไม่ดีนะครับชนะเพียงแค่นัดเดียวจาก5นัดหลังสุดแต่เวอพูก็มีสถิติในการเป็นทีมเยือนไม่ดีเช่นกันครับเพราะว่าพวกเขาแพ้นอกบ้าน5จาก7นัดหลังสุด ก็ต้องดูว่าเกมคืนนี้จะจบอย่างไรครับเพราะว่าทั้ง2ทีมต้องการ3คะแนนเต็มเพื่อลุ้นพื้นที่ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกสำหรับลิพูนะครับลิพูยังมีลุ้นเพราะว่ามีคะแนนตามหลังทีมในกลุ่มท็อปโฟอยู่8คะแนนส่วนเชลซีอาจจะลุ้นยากหน่อยแต่ก็ยังพอมีสิทธิ์ลุ้นยูโรปาลีกหรืออย่างน้อยก็ยูโรปาคอนเฟอเรนซีกอยู่นะครับเพราะว่ามีคะแนนตามหลังในกลุ่มท็อปโถึง12คะแนน2ทีมนี้เจอกันเมื่อ เดือนมก,กราคมก็เสมอกัน 00, 0-0และถ้าย้อนกลับไปฤดูการที่แล้วในรอบชิงชนะเลิศบอลถ้วยทั้ง2รายการคือในคาราบาวครับแล้วก็เอฟเอคัพก็เสมอ 00, 00ในเกม120นาทีที่ลิพูยิงจุดโทษชนะและได้แชมป์ไปทั้ง2ถ้วยนะครับก็เท่ากับว่าเจอกัน3ครั้งหลังสุดนิดเสมอ00ย์00มาตลอดเลยนะครับใน3รายการต่อเนื่องครับ โปรแกรมอีก3คู่คืนนี้ครับบอลทวัตพบกับบริทันลีสพบกับนอตเทลฟอ o r เรสและเลสเตอร์ซิตี้จะพบกับแอสตันวิลล่าครับหลายๆทีมก็อยู่ในกลุ่มที่จะต้องดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดเพราะฉะนั้นก็คงสู้กันสุดชีวิตแน่นอนครับยังอยู่ที่แวดวงฟุตบอลนะครับมาที่ไทยลีกของบ้านเรากันบ้างน,นะครับไทยลีกต้องใช้คำว่าอาจจะได้แชมป์1้0เ0เต็มในวันนี้นะครับถ้า บุรีรัมย์ชนะแบงคอกอยู่ในแตดได้ครับส่วนเรื่องนอกสนามนะครับเฮียชูวิทย์ไม่ได้ไปสนามทรูสเตเดียมแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกมองว่าจะนําเรื่องการเมืองไปยุ่งเกี่ยวกับกีฬาแต่วันนี้ก็อย่างข่าวที่หลายๆคนเห็นในเรื่องเดียดนี้เฮียชูวิทย์แกก็วุ่นๆที่จะไปหาแตละพักอยู่ในวันนี้นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ครับวันที่21มีนาคมคุณชูวิ hey, <come> วทย์กมลวิสิทธิ์ที่ รุกไล่พักภูมิใจไทยอย่างหนักเคยประกาศว่าจะไปดูเกมที่แบงคอกยูไนเต็ดจะพบกับบุรีรัมยูไนเต็ดวันนี้แหละครับโดยจะไปยืนเชียร์เฉยเฉยไม่พูดอะไรแกบอกอย่างนั้นนะครับและไม่เอาการเมืองไปยุ่งกับกีฬาแต่ล่าสุดครับทีมงานของคุณชูวิทยืนยันว่าคุณชูวิทย์จะไม่ไปสนามทรูสเตเดียมแล้วครับโดยไม่ได้บอกถึงเหตุผลของการยกเลิกในครั้งนี้ ขณะที่สโมสรแบงกอกยูเนเต็ดขอความร่วมมือแฟนบอลที่จะเดินทางไปชมเกมปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดรวมถึงไม่กระทําการใดๆในลักษณะยั่วยุคมคู่ดูหมิ่นทีมคู่แข่งหรือนําป้ายที่แสดงข้อความอันไม่เหมาะสมไปแสดงในสนามแข่งขันครับมาดูทั้งฝั่งความพร้อมของทั้ง2ทีมกันบ้างน,นะครับทัชตันสีปานกุนซือทรูแบงกอกยูเนเต็ด นำทีมแพ้แค่นัดเดียวใน10นัดหลังสุดครับโดยเป็นการชนะถึง8นัดแล้วก็เสมอ1เกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานเฮเบ t ิตี้เฟนเดสดาวยิงตัวเก่งที่ติดโทษแบนครับส่วนแกนหลักที่เหลือก็พร้อมลงสนามทั้งโปลเก9าอันันทิเตพันพ่วงจันทร์มามูดดาฮดดาและวานเดอร์ลุイโดยทุกคนพร้อมหยุดฝันของปราสาทสายฟ้าที่จะมาคว้าแชมป์ที่สนามของพวกเขาครับทางด้าน มาซาทาดะอิชินี่เป็นกลุนซือของบุริรัมอยู่ในเตดนะครับก็เกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะขอนแก่นอยู่ในเตดได้4ประตูต่อหนึ่งยังคงรักษาสถิติไม่แพ้คใครในทุกรายการในฤดูกาลนี้ติดต่อกัน32นัดแล้วครับเกมนี้ทีมจะไม่มีโกรันเคาสิชครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนคีแมนคนอื่นๆก็อยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเท,ทระทอบุญมาทานสุพนัทเหมือนตาสุภชัยใจเด็ดโจนาธานโบลินกี้และลอนซานาดุมบุยา สำหรับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมจาฝูงนำแบงคอ,อกห่างถึง12คะแนนครับถ้าบุกชนะแบงคอ,อกได้จะทิ้งห่างไปเป็น15คะแนนในขณะที่เหลือ5นัดสุดท้ายบุรีรัมจาคว้าแชมป์ทันทีเพราะว่ามีเฮตูเฮตที่ดีกว่าหลังจากที่นัดแรกบุรีรัมก็เปิดบ้านชนะแบงคอ,อกไปก่อนแล้ว 1- นนั่นเองโดยเกมที่ทรูเซดียมรังสิตระหว่างแบงคอกอยู่นเตดกับบุรีรัมจะเริ่มเกมหลังจากนี้ไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเริ่มเกมในเวลา1ทุ่มตรงครับ ก็คือทางด้านทรูแบงกก็ไม่อยากให้ทางด้านบุรีรัมมาชนะแล้วก็ได้แชมป์โดยเด็ดขาดในบ้านของพวกเขานะครับแต่ดูแล้วไม่ว่าผลวันนี้จะเป็นอย่างไร ต่อให้บุรีรัมไม่ชนะ,ะวันนี้ไม่ได้แชมป์วันนี้เดี๋ยววันถัดไปก็คงจะเป็นแชมป์อย่างแน่นอนนะครับแต่มันก็คือศักดิ์ศรีครับน่าสนใจนะครับว่าทรูแบงคอกจะทําได้อย่างที่ประกาศไว้หรือเปล่าคือไม่แพ้บุรีรัมในบ้านพวกเขาครับคราวนี้มาดูความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเราเริ่มกันที่เรื่องของซีเกมส์ครับวันนี้ครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย คุณชัยพัิริวัตร CEO มนตสีเกมส์เป็นประธานการประชุมการวิ่งคบเพลิงซีเกมสครั้งที่32ที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพและก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขันเป็นทางการในวันที่5พฤษภาคมโดยที่ประชุมแจ้งว่า ได้รับการร้องขอจากกัมพูชาให้ไทยเป็นผู้จัดการวิ่งคบเพลิงซีเกมส์เป็นชาติแรกโดยจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ600คนแบ่งเป็นนักกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์รวมถึงประชาชนทั่วไปจำนวน150คนใครสนใจร่วมวิ่งก็ติดตามรายละเอียดได้ที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับงานวิ่งคบเพลิงซีเกมส์จะวิ่งภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานระยะทาง5กิโลเมตร จัดวันจันทร์ที่17เมษายนในเวลา16นาฬิกาจากนั้นคบเพลิงจะส่งต่อไปที่เมียนมาก่อนที่กีฬาสีเกมส์ครั้งที่32จะจัดที่กรุงพนมเปญของกัมพูชาระหว่งางวันที่5ถึง17พฤษภาคมครับส่วนในวงการความเร็วครับเมื่อวานนี้สิงค์คอร์ปอเรชั่นได้ต้อนรับ2นักแข่งฟอร์มูล่าวันระดับโลกครับวอลเทอรี่บอทัสนักขับชาวฟิแนแลนด์วัย34ปีและ โจกวนยูนักขับ F1 คนแรกในประวัติศาสตร์ของจีนในวัย24ปีคนไหนคือบอทาสคนไหนคือโจกวนยูหน้าตาก็น่าจะแยกออกชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็2คนนี้นะครับเดินทางมาโปรโมตศึกฟอร์มเลเวัน2023 <S <S โดยมีคุณวรวุิพิรมพักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดรวิลลี่จำกัดและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดให้การต้อนรับ และได้ถือโอกาสนี้ชวนคนไทยร่วมเชียร์ทีมอัลฟาโรเมโอด้วยครับเนื่องจากสิงห์ซึ่งเป็นแบรนด์ของไทยกับอัลฟาโรเมโอ F1 ได้ร่วมงานกันเข้าสู่ฤดูกาลที่5แล้วครับซึ่งที่ผ่านมาสิงห์ไม่ได้มองแค่ธุรกิจแต่ได้พยายามสร้างกิจกรรมให้เยาวชนไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลักดันตนเองไปสู่ระดับโลกด้วยครับเรายังคงอยู่ที่วงการความเร็วแต่คราวนี้เป็นความเร็วบนผืนผิวน้ำกันบ้างนะครับ โดยในปี2023นี้ครับ WGP1 Waterjet World Series โดยคุณปรเิเคตสืบสหการผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลกเปิดเผยว่า WGP1 พร้อมที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก2023ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และบริหารทัวร์นาเมนต์ก็เตรียมพร้อมเต็มที่แล้วนะครับปีนี้จะเพิ่มเป็น4สนามเริ่มจากสนามแรกที่โปลแลนด์1 8พฤษภาคม ต่อที่สนาม2ที่ฝรั่งเศสในเดือนกรกฎาคมสนาม3ที่สหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคมและก็จะมีมาปิดฉากสนามที่4ชิงชนะเลิศเดือนธันวาคมที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีประเทศไทยของเราแน่นอนว่าทั้ง4สนามครับจะถูกถ่ายทอดสดไปทั่วโลกกว่า1,000ล้านครัวเรือนที่จะได้ชมซึ่งปีที่ผ่านมาครับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วจากความร่วมมือขององค์กรใหญ่ๆโดยเฉพาะ การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจนทําให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นต้นแบบการพัฒนากีฬาในด้านนี้ครับเราทิ้งท้ายเจาะกีฬากับพี่เจ้าวันนี้นะครับด้วยบรรยากาศของพิธีปิดการแข่งขันกีฬายโยชนแห่งชาติครั้งที่38ที่จังหวัดนครสวรรค์มีดกรกองศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานครั้งนี้กรุงเทพยังครองเจ้าเหรียญทองได้อีกหนึ่งสมัยนะครับเราทิ้งท้ายกันด้วยภาพนี้นะครับและ ผมและทีมงานลาไปเลยกลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ